่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันมาถึงช่วงของการพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับมาตามคำขอเลยครับสำหรับจอยชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคำครับสวัสดีครับวันนี้มาเดี่ยวๆไม่มีน้องๆมาครับคนเดียวเลยครับมาคนเดียวนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเมื่อกี้เราได้ดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วครับผมกระเป๋าสมปองเป็นยังไงบ้างเพลงแรกในชีวิตก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนาะเราก็ในชีวิตเราก็จ่อยก็ไม่เคยได้ออกมาก็ได้ดูรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้มีตรงนี้ครับที่แบบว่ามีเพลงของตัวเองครับนี่ต้องถามนี้นะวันแรกที่ได้เห็นเนื้อเพลงนี้เป็นยังไงบ้างมันก็ตอนแรกจอยดูก็ที่เอาเนื้อเพลงมาให้ก็เออมันก็ดูเพลงนี้มันถ้าได้ใจจอยเองว่ามันดูแบบเออมันดูตลกอะไรเงี้ยแต่พอได้ฟังได้ร้องได้คุ้นเคยกับเนื้อเพลงแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อะไรไงเริ่มรู้สึกเออเริ่มรักเริ่มเออเพลงนี้มันน่าจะร้องไปมันก็เข้ากับตัวจ่อยอะไรเงี้ยก็ถ่ายทอดมาอะไรมันก็รู้สึกโอเคชอบครับชอบและยังที่สำคัญคือเมโลดี้แบบว่าฟังง่ายง่ายครับนะบอกว่าประเภทแบบว่าแนวฟังครั้งสองครั้งก็ร้องตามได้แล้วนะครับย้อนกลับไปถามเรื่องของส่วนตัวนิดนึงคุณจ่อยเป็นคนจังหวัดไหนครับจ่อยเป็นคนอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะครับประกอบอาชีพอะไรอยู่ตอนถ้าแรกเริ่มเดิมทีก็จริงๆแล้วทางบ้านจ่อยก็คือบ้านเป็นบ้านทุ่งทำนาอะไรเงี้ยทำนาก็พอโตหน่อยก็เอาละปู่ย่าตายายก็ให้ไล่มาทำงานก่อสร้างกรุงเทพทีอยู่บ้านมันก็จะไม่มีรายได้อะไรเพราะว่านาก็มาเป็นฤดูอะไรเงี้ยใช่รอเก็บเกี่ยวก็ขึ้นมาก็มาทำงานก่อสร้างใช่ครับทำอะไรครับในก่อสร้างก็คือตอนแรกก็มาเป็นกรรมกรทั่วไปเพราะยังไม่เป็นช่างก็จะหิ้วปูนบ้างอะไรบ้างเงี้ยคือชีวิตจะเป็นเองจริงๆครับเป็นดูแลทั่วไปแล้วมาเนี้ยทำอยู่กี่ปีครับก่อสร้างจ่อยทำเยอะนะครับทำเรียกว่าชีวิตผ่านมาตัวนี้หลายปีเลยแล้วก็จนกระทั่งอายุ20ก็เริ่มมีเวทีประกวดอะไรบ้างเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นน่ะใจจ่อยก็รู้ว่าเออแบบชอบร้องเพลงอะไรตอนแรกมาบ้างอยู่แล้วแหละอะไรอยู่ทำไมเป็นเด็กเงี้ยมีลิเกมีอะไรตามบ้านเงี้ยก็แอบเก็บไว้จะเข้าไปดีไหมประกวดตรงนี้ไหมรอดูเวทีนู้นเวทีนี้อะไรเงี้ยแอบชอบแล้วทางบ้านรู้ไหมครอบครัวรู้ไหมว่าเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงคือจริงทางบ้านไม่รู้เลยนะอ๋อเหรอว่าเข้ามากรุงเทพปุ๊บต่างคนก็แยกย้ายกันมาเงี้ยก็อยู่แต่บ้านแต่ฟังแต่วิทยุก็แต่ไม่รู้ว่าเออจ่อยร้องเพลงได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็มาก็ไม่มีใครรู้เลยว่าชอบร้องเพลงหรือประกวดอะไรแบบเนี้ยมาแสดงว่าตอนไปประกวดเนี้ยแอบไปประกวดคนเดียวใช่ตามกรุงเทพเงี้ยก็จะไม่มีใครรู้นะคือพอประกวดไปประกวดไปประกวดมาแล้วทางบ้านมารู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยไปร้องเพลงเป็นนิวาอะไรเงี้ยก็จริงๆเลยเนี่ยที่ได้รู้ที่ได้ข่าวมาก็คือไมค์ทองคำนี่ครับรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์เนี่ยครับที่เริ่มที่ได้เห็นหน้าค่าตาแล้วออกสื่อออกทีวีเอ้ยแต่เอ้ยมันอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ร้องอะไรเงี้ยทำไมพอมันมีวิดีโอคลิปที่เขาสื่อมาตามทีวีอะไรเงี้ยทำไมก่อนไม่มีทีวีบางคนนี่มีก็เลยเออมันใช่อะไรก็ดูใช่จ่อยนี่ว่าอะไรเงี้ยไม่เคยเลยปู่ย่าตายายก็ไม่เคยได้ร้องให้ฟังอะไรนะครับตอนที่ประกวดก่อนที่จะมาถึงไมค์ทองคำเนี่ยนะครับเวทีต่างๆในกรุงเทพหรือว่าตามจังหวัดใกล้ๆแถวๆนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับมันจะน้อยไม่ค่อยมีครับมีประกวดเยอะหมายถึงว่าเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยมีเข้าตาใครหรือว่าเข้าตากันคือประกวดแล้วก็แพ้ไปใช่ก็มีพอลงขึ้นไปก็เจอแต่คนเจ๋งดีๆก็ไปแล้วไปแล้วทำไมจึงตัดสินใจมาประกวดชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำนี่คุณรู้ป่ะมันเป็นเวทีระดับประเทศเลยนะอันเนี้ยมากันแบบมากันแบบเยอะมากอ่ะแล้วเป็นเวทีของสื่อด้วยอ่ะเวิร์กพอยต์ทำเป็นรายการเลยคือไม่ใช่แบบแค่แอบทำอะไรเงี้ยติ้งแรงมากแล้วรายการใหญ่มากใช่ทำไมถึงตัดสินใจมาคือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ก่อนจะมาประกวดเมื่อก่อนที่จะเนี่ยก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นนักร้องประกวดเหมือนกันฮะก็คือประกวดกันแล้วก็เจอกันทีนี้ก็เลยแนะนำกันมาซึ่งเขาก็อายุพอๆกับจ่อยนะก็เลยแนะนำว่าว่าเนี่ยมีรายการใหญ่นะรายการสมัครมาต้องคำอะไรเงี้ยน่าจะลองดูนะมันน้อยมันก็ทำให้เราได้มีความรู้สึกที่ดับตัวเองไปนานแล้วก็น่าจะ
จะช่วยฟาร์มกระตือรือร้นของเราได้นะอย่างน้อยก็อีกสักครั้งนึงคำมาพูดแบบนั้นเรากลุยกูจอมะหรือว่าเฮ้ยเฉยๆพอรู้ว่าเป็นช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์มาทำก็ไปตามไปด้วยเราตามไปด้วยอ๋อคือเพื่อนนำไปก่อนแล้วเราตามเพื่อนไปเอาก็เอาก็เอานะครับพอเข้าไปถึงรอบลึกๆเพื่อนไปไหนอะเพื่อนก็เข้าด้วยนะอ๋อเพื่อนก็เข้าเหรอมาสมัครออดิชั่นด้วยกันแล้วก็เข้ารอบ48ด้วยกันอ๋อ48ด้วยกันแล้วก็มาคัดให้เหลือ16 16เพื่อนไม่ติดแล้วรอบนี้ใช่แต่จอยเข้ามาครับแล้วก็มาคัดให้เหลือ4ก็4สุดท้ายเลยนะฮะเขาเรียกว่าการประกวดชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำเนี่ยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรายการนี้ก็คือการร้องเสียงสดใช่ครับเป็นการร้องเสียงสดยากไหมคือถ้าจอยคิดว่าถ้าคนที่เขามันใหม่ๆเนี่ยมันจะสั่นเวลาเขาปิดเวลาอาจารย์เขาปิดบึ้งไม่เงี้ยเลยจะต้องสมาธิสมาธิอะไรเงี้ยจะต้องมีใช่ต้องตั้งสมาธิได้ต้องต่อเนื่องใช่บางทีอาจจะตกใจบางท่านอาจจะหยุดปกปิดก็จะหยุดอะไรเงี้ยก็จอยเห็นก็มีอยู่นะแต่สำหรับเรานี่เตรียมมาพร้อมขนาดไหนสำหรับเวทีนี้ใช่ก็คือคิดอยู่แล้วว่าได้ดูอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ได้ดูน้องๆที่เขาประกวดก่อนแล้วเราต้องคิดว่าเราจะต้องมีสมาธิได้เขากรรมการปิดเสียงอะไรเนี่ยก็เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วจะต้องไปให้ได้จะต้องไปหน้าให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนตกใจแล้วเสียงแกว่งเลยเพี้ยนบ้างสะดุดบ้างนะฮะนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำคือการร้องเสียงสดๆตอนนี้ช่วงที่เหลือแต่ละสัปดาห์เหลือ16คนสุดท้ายจะต้องมาแข่งกันเพื่อที่จะเอาแชมป์ในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์กันไปมาเจอกันตอนนั้นคุณจ่อยไปเจอกับใครจำได้ปะผมจำได้ว่าผมร้องเสียงสดแข่งกับเจมนะเจมอาทิตย์ดวงรัตน์อุ้ยน้องเจมเขาก็เก่งนะครับเจมเขาเป็นเสียงธรรมชาติานะฮะ แต่ว่าที่เราชนะมาได้เพราะอะไรเคยถามคณะกรรมการไหมก็กรรมการเขาบอกว่าจริงๆก็เกือบไม่รอดนะเพราะว่าคะแนนมันไม่ขาดเกือบจะจ่อยก็รู้ตัวว่าเกือบจะไม่รอดเหมือนกันแต่นี้ว่าที่เขาให้เพราะว่าคือเสียงมันอาจจะนิดเดียวที่ต่างกันนิดเดียวความเป็นลูกทุ่งของความเป็นลูกทุ่งของจ่อยแล้วก็เป็นที่แบบธรรมชาติประมาณนี้ครับด้วยความเป็นลูกทุ่งบ้านๆอย่างนี้แหละบ้านๆมันก็เลยทำให้ชนะใจกรรมการเวลากรรมการเขาวิจารณ์เขาวิพากษ์วิจารณ์เราเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างทั้งครูสลาอาจารย์โน้ตคุณฝนคุณเทียมอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าบางทีเราร้องเพลงมาประกวดมาเราจะไม่ก็มีใครคอมเมนต์ตัวเราเลยว่าผิดถูกยังไงหรือว่ามีการปรับปรุงแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยเขาจะบอกตรงนี้นะร้องเสียงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รับตรงนั้นเลยแต่ถ้าที่จ่อยได้ร้องมาตัวเนี้ยมีครูสลาครูฝนแล้วก็ครูโน้ตเนี่ยได้มาติท้วงติงหรือว่าคอมเมนต์ตรงเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ใช่ตรงนี้บางครั้งเราก็ผิดตัวนี้น่าจะไปอย่างนี้ตรงนี้อะไรอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนประสบการณ์ให้เราได้จากที่ไม่เก่งก็ให้ฝึกนั่นขึ้นมาได้ใช่ครับได้รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ละรอบมีการฝึกเข้มขนาดไหนพอผ่านมาจาก48มาเหลือ16มาเหลือ4เนี่ยโอ้ยเรียกว่าไปบ่อยครับไปซ้อมบ่อยกูเทียมเข้มมากครับไปเรื่องแอคติ้งเรื่องของคำร้องอะไรเงี้ยจะไปเรียกว่าเรียกไปแต่ละคนนี้ไปรวมไปฝึกเข้มหน้าดูเลยครับแบบเตรียมตัวอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าการเป็นนักร้องมันยากไหมถ้าเราแต่ใจจ่อยรักรักก็เลยอาจจะยากก็เลยอาจจะเป็นง่ายนิดนึงแล้วเรื่องใจใช่ใจมันรักด้วยนะฮะแต่ว่าในรอบชิงที่เขาเอา4คนมาแล้วเขาก็จะมีแต่ละรอบมีรอบเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็เพลงของตัวเองคุณจ่อยได้คะแนนนำมาหมดเลยอ่ะทุกวีคเลยตั้งแต่วีคแรกเลยใช่คือจ่อยก็ไม่คิดนะว่าที่แรกเนี่ยคือคะแนนที่ร้องออกไปสื่อตอน4คนสุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งจอยเองก็ไม่รู้แม้กระทั่งทีมงานหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ได้มองจอยเลยครับอ๋อเหรอคือจอยเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นถ้าพูดหลักๆคืออาจจะเป็นม้ามืดขึ้นมาเพราะน้องๆแต่ละท่านนี่เสียงดีมากระดับถ้วยพระราชทานเงี้ยถ้วยร้อยต้องร้อยใบเงี้ยมันดูแล้วมันคือทุกคนมีดีกรีมีแบบว่าผ่านสมรภูมิกันมาแต่ว่าจอยไม่เคยมีอะไรเลยใช่คือว่าแบบก็แบบขึ้นมาอะไรเงี้ยที่กรรมการให้มาก็ธรรมชาติเป็นเสียงฟังเป็นลูกทุ่งแค่นั้นเองที่ขึ้นมาไม่ได้คิดถึงว่าคนไทยทั่วประเทศพี่น้องอะไรเงี้ยจะโหวตพอรู้ว่าตัวเองคะแนนนำลิ้วเลยในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เป็นยังไงบ้างเพลงเร็วผ่านไปนี่โอ้โหชุ่มชื้นหัวใจมากเลยครับพอมาเพลงเร็ว
ก็หนักใจกว่ามาหนักใจกว่ามาใช่ๆเพราะว่าจะเพลงเร็วจะไม่ค่อยถนัดเออนั่นน่ะสิทุกคนก็เออว่าจะไปรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะคะแนนอาจจะตกต่ำลงไปนะอะไรเงี้ยคนก็รู้อยู่ว่าก็ไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรก็คะแนนมาก็เออให้มีน้องๆโหวตกันบ้างได้น้องๆได้บ้างก็กลับกลายเป็นว่าก็ยังนำอยู่ก็ยังนำอยู่เออเอาละ2วีคผ่านไปพอวีคที่เป็นเพลงกระเป๋าสมปองเพลงตัวเองบ้างละก็นี่ถ้าถามจอยเลยนะใจจริงๆก็คือเริ่มมั่นใจเลย 50% ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่น่าจะออกไปแล้วคนน่าจะชอบและรักเพลงมันอาจจะเป็นลูกทุ่งจ้าอะไรเงี้ยซึ่งก็หวังว่ามันเลย 50% ครับตอนนั้นที่จอยหวังเพราะว่าเราก็นำมา2วีคแล้ววีค3นี้ก็ไม่น่าพลาดคิดอย่างนั้นครับชิงสุดท้ายแล้วนะอย่างน้อยเราก็บอกมีคะแนนตัวเอาไว้ก่อนเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะเออนะครับพอประกาศผลออกมาเสร็จปั๊บนาทีที่คุณพันธุ์ผู้แตกได้ประกาศออกมาว่าเป็นชื่อเราว่าได้เป็นแชมป์ไมค์ทองคำนาทีนั้นคิดอะไรคิดถึงใครตรงนี้ถ้าคิดถึงก็คือว่านึกถึงคนไทยทั่วประเทศที่เขาดูอยู่เพราะว่าสื่อนี่จะแรงมากรายการนี้ก็นึกถึงคนไทยทั่วประเทศที่ดูโอ้ทำไมเขาเชียร์เราโหวตมาขนาดนี้ อะไรเงี้ยแต่ว่าที่หลักๆเลยคือว่ามันก็ไอ้รางวัลน่ะอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ครับแต่ที่สำคัญที่สุดว่าคือคนไทยที่ดูเนี่ยโอ้ทำไมเขารักเรารักน้องทั้ง3คนด้วยอะไรเงี้ยโหวตมาแบบมันมีอะไรที่แบบมันเลยกว่ารางวัลนะครับมันดีใจกว่าเลยกว่ารางวัลไปที่ใจคิดตอนนั้นก็ว่าแบบคนไทยทั่วประเทศที่แบบดูตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่แบบในใจจ่อยไม่เคยได้รับสิ่งตรงนี้เลยแบบมันว่าจะพูดยังไงเนาะซาบซึ้งใจจริงๆครับสิ่งที่ประชาชนให้มามึงคือความรางวัลใช่รางวัลมันมากกว่ารางวัลเลยครับนะครับทำให้กลายเป็นจ่อยในวันนี้ได้นะครับก็เลยเห็นบอกว่ากำลังจะบันทึกเสียงเพลงต่อไปคือไม่ได้มีแค่เพลงเดียวในโปรเจกต์นี้ใช่ครับน้องๆก็ต่างคนก็ต่างจะไปต้องทำกันบ้านเพลงต่อไปของคุณจ่อยนี่เพลงจะมาสไตล์หวานๆดีไหมครับสำหรับการทำงานในชุดนี้ใช่คือกระเป๋าสมปองแล้วก็ทางทีมงานทางบุรุษผู้ใหญ่ก็มันก็จะเป็นเพลงเก่านะซึ่งจะมาเพิ่มเติมอีก2เพลงก็คือว่าบอกเนาะได้เลยว่าก็คือจะมีเพลงนครโคราชแล้วก็ห้องนอนคนจนครับก็ติดตามกันได้ซึ่งน่าฟังครับนี่นะตามสไตล์เพราะว่าคงจะเป็นคอเพลงแต่ตามสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆอยู่แล้วด้วยนะครับสุดท้ายครับให้คุณจ่อยได้ขอบคุณแฟนๆผ่านทาง Spring News ครับเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกันโหวตแล้วต้องขอบอกด้วยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่โทรศัพท์ของผมก็ช่วยโหวตคุณจ่อยด้วยเหมือนกันเชิญครับแล้วก็ตัวเองก็ถ้าขอบคุณนี่มันอาจจะน้อยไปเนาะอยากจะมีอะไรที่ตอบแทนมากกว่านี้ครับก็อยากจะมีเพลงให้ทุกท่านนะที่คนไทยทั่วประเทศได้ฟังเราได้ฟังจ่อยได้ฟังน้องๆอย่างนั้นก็ขอมอบเพลงแล้วกันเนาะเพื่อตอบแทนบุญคุณของพี่น้องคนไทยเนาะอย่างน้อยก็ฟังเราทั้ง4ท่านด้วยแล้วก็จะทำอัลบั้มให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นนักร้องอยู่ในหรือว่าทำตัวให้ดีที่สุดครับผมครับขอบคุณมากครับจ่อยขอฝากเพลงของจ่อยด้วยนะครับกระเป๋าสมปองแล้วก็ของน้องๆด้วยครับจากค่ายุงข้าวเรคคอร์ดครับผมครับครับผมนั่นแหละครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับได้มาเปิดใจสำหรับเรื่องราวของหัวใจรักเพลงลูกทุ่งของชายหนุ่มคนนี้มากันเต็มหัวใจจริงๆนะครับขอขอบคุณคุณจ่อยใหม่ทองคำครับขอบคุณมากครับจ่อยครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับพรุ่งนี้เจอกันกับนักร้องน้องใหม่ของค่ายอาสยามแต่ว่าเป็นนักร้องคนเก่าของค่ายรถไฟดนตรีครับน้องเดียววรวุฒินะครับไปบวชมาหายไปนานหลายปีครับวันนี้จะกลับมาคุยกับเราพรุ่งนี้ในข่าวลูกทุ่งสดบ่ายโมงสวัสดีครับ